ขึ้นมอบมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่มันเป็นจริงครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับมวยมาเลยครับมวยมาไปยืนก่อนเลยครับนามของโปรโมเตอร์คืนนี้ครับขอขอบคุณผู้ใหญ่สามารถคุณพันครับที่ท่านให้เกียรติคุณร้องมาลัยมวยคู่นี้ขออนุญาตนะครับบางทีอาจจะเอ่ยนามเอ่ยตำแหน่งยับผิดไปนิดนึงขออภัยด้วยกำลังสามารถคุณพันครับกำลังจะเป็นช้างขวาที่มีมอบมาลัยทั้งหมดไว้ดูครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมวยคู่นี้กรรมการสัตว์ไทยอ่อนผู้ใหญ่ตำบลหัวตากกาดีผมชมครับมวยคู่นี้เป็นมวยเวทน้ำหนักขึ้นมานิดเองสำหรับในไฟนี้นะครับมวยคู่นี้ชกกัน5ยกยกละ2นาทีพัก2ซึ่งเป็นการพบกันของมวยคู่นี้ระหว่างสมุนตรง10ทุ่งพยัคฆ์กับแสนเชิญเกียรติภู2น้ำเงินขอบคุณท่านกำนันสามารถสกุลพันธ์ขออนุญาตแก้ตัวเมื่อกี้ผิดไปนิดเองนะครับก็ต้องขออนุญาตด้วยกำนันตำบลสังขวาที่ขึ้นมามอบมาลัยให้กับมวยคู่นี้เพื่อเป็นฝ่ายและกำลังใจให้กับท่านมวยไลค์กันเลยนะครับ Facebook และ YouTube สุดรวมพลคนสมุยทุกคืนวันเสาร์เราเจอกันที่นั่นนะครับไลค์กันไป22นี้เจอกับอาโน่กระทะกับลิวาโน่สมุยโปรต้องพลพรพอแสงดิรันฟันกับกุหลาบขาวสอสไทยเจริญและไป29เมษาเสาร์หน้าปิดท้ายของเดือนเมษาจะหลานขาวกับยกระดีและโอลิเวอร์กับบัญชินร้องโดยผู้มวยต่างๆมากมายที่เวทีมวยเพชรเมชาสมุยสุดรวมพลคนสมุยเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราสามคนพบกับผมที่นั่นขอบคุณคุณมนต์สุราชนายหัวเมืองครับทีมงานโดยสังเกตเพชรผู้ขอบคุณมาด้วยจะให้รายละเอียดต่างๆกับรายการมวยขอบคุณไปยังคุณวิโรจน์ทองมีขอบคุณไปยังผู้ทางดูผู้นี้ครับคนดีคือยกพี่หนึ่งเรียบเรียบแล้วเอาละเรื่องราวบนเวทีมีโอกาสให้เห็นหนึ่งเดียวเท่านั้นใครจะเป็นผู้ที่จะมีโอกาสพูดอย่างต่อไปใครออกข้ามีโอกาสพูดน้าดูหักเท้าเนี้ยหญิงดองแดงน้ำเงินคือแสนเชิงเกียรติภูสองจริงแล้วละเอียดมันมีไม่พอเอาละออกแข้งขาออกดอกเดี๋ยวแตกกันแล้วเท่านะครับครับโค้ต่อไปอันตองกับเพชรกระหูยังไม่เกิดตัวครับโค้ต่อไปธนูชัยกับเพชรฮีโน่ขออภัยครับแล้วก็ตามด้วยอันตองกับเพชรกระหู